สวัสดีค่ะออฟฟิศแม็กซิมนะคะวันนี้เรามาถ่ายแบบวันนี้เรามาถ่ายแบบที่ไหนครับราชพฤกษ์อันนี้เป็นตากล้องค่ะชื่ออะไรแนะนำตัวสิชื่อเบิร์ดครับชื่อพี่เบิร์ดนะคะเมื่อกี้พี่เบิร์ดถามว่าออฟฟี่คำถามที่บอกว่าการจะมีเซ็กซ์ครั้งแรกของออฟฟี่ใส่ชุดแบบไหนพี่เบิร์ดถามอันนี้แม่ป่วยแต่งหน้าไม่อัพอัพซีสนะครับนี่แต่งหน้าแบบนี้น่ารักมากเลยพี่เบิร์ดจะไปไหนกินสวัสดีสาวโซเชียลแซมสวัสดีครับดูน้องออฟฟี่เยอะๆนะครับอะไรอะไรโปรโมทด้วยดิรูปหนูจะออกในไหนได้ไงอ่ะพูดไม่เป็นอีกพูดพี่ผมพูดไม่เป็นรูปจะออกในถ่ายรูปเป็นอย่างเดียว gallery.net นะครับใช่gallery.net นะคะพูดสิพูด gallery.net ครับติดตามเนี่ยน้องออฟฟี่อย่างนี้เลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าสวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้เรามาถ่ายกับนางแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชะเอมนะคะน้องชอบอมน้องชะเอมรัชชื่อรัชมาตั้ง4ใช่ป่ะคะไม่ใช่ค่ะปีที่แล้วค่ะอ๋อปีที่แล้วแล้วปีนี้มึงเป็นอะไรซามูบิลค่ะลุคแมกกาซีนค่ะก็วันนี้คือเห็นออฟฟี่แต่งตัวแบบนี้ก็คือว่าอากาศหนาวมากนี่มาดูคนนี้มีความสามารถพิเศษหลับเหมือนไม่หลับมาดูเพราะว่าเขาอยู่เฉยๆเขาก็เหมือนกรนอยู่นะคะสวัสดีค่ะโหนี่ดูเป็นคนหื่นมากเลยอ่ะเอาหนังสือแบบมีนมเยอะๆเอามาแปะหน้าพี่เอาเขินอะไรมาถึงกองไม่ได้เหรอทำไมหากับพี่ยศไปที่โรงแรมเอากองไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเมียบ้านแตกเป็นดาราเขาเป็นดาราเป็นเศษเล็บนั่นเองเอามาดูบรรยากาศกันนะคะตอนนี้ก็มีน้องน้องนั่งแบบโอ้ oh my god น้องเขาเป็นสไตล์แบบว่าเขาแบบน้องมาเขามาในคอนเซ็ปต์แบบลูกครึ่งนะคะส่วนออฟฟี่ครึ่งควบลูกค่ะมาดูไม่ได้ต่อเลยคืนนี้เดี๋ยวไปนั่งดูบอลกันร้านไหนดีเฮ้ยใจง่ายวะอันนี้ก็คือบรรยากาศของการถ่ายแบบนะคะดูพี่เบิร์สทำอะไรเมื่อกี้เขาบอกให้ถ่ายแบบเนี้ยนี่ไงดูน้องอยู่พี่คนนี้ก็เงียบอย่างเดียวเลยนี่คือถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยรอถ่ายออฟฟิศเดียวเลยเนี่ยโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้คือตากล้องของเรานี่ค่ะชื่ออะไรคะสัมภาษณ์หน่อยชื่อพีเตอร์เฉินครับไปของจริงพีเตอร์เฉินจริงชื่อพี่พีเตอร์เฉินนะคะฟังเดือนที่แล้วสุดยอดอันนี้นะเซ็กซี่เซ็กซี่เลยเด้อเสื้อนี่ด้วยอ่ะนี่เราก็มาเป็นผู้ติดตามของนางแบบนะคะอีบอนเตะคือนางน่ะไปเที่ยวมาแล้วนางแบบว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ออฟฟี่ก็ลากมาอยู่ด้วยแล้วนางก็มานอนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยชิดน่ารักไอ้เจ้าไอ้เนี่ยไปอะไรนะเหมือนเลิกตัวเองอะเอมมี่อะเอมมี่แม็กซิมอะไปยืนให้